ไทยรายวันเท่ลุยลงตัวใหม่ All New Isuzu D-Max V-Cross We Volunteer V-Crossเอาละครับกลับมาช่วงที่2แล้วก็ช่วงสุดท้ายนะฮะก็ช่วงนี้อย่างที่ได้เรียนไปนะครับมีไฮไลท์มวยน็อกในรอบสัปดาห์รวบรวมมาให้ได้รับชมกันสัปดาห์นี้มีด้วยกัน5คู่ครับครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมนะครับคุณผู้ชมครับไปเริ่มกันที่เวทีมวยราชดำเนินกับในสุขชูเจริญมวยไทยครับประจำวันจันทร์ที่12สิงหาคมหรือว่าวันแม่แห่งชาตินั่นเองใช่ก็มีมวยน็อกกันนะถึงจะเป็นวันแม่แต่ดูเดือดนะครับครับคู่นี้เป็นคู่ค้ำของรายการครับคู่เพชรเจ้าแห่ศรีสารวัตรจิรพงษ์ครับพบกับชมเพชรสอตะกุดทองผมว่าคู่นี้นี่จบลงในยกที่4ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนั้นนี่จบลงแบบไหนในศึกชูเจริญมวยไทยในวันที่12สิงหาเนี่ยต้องบอกว่ามีชาวต่างชาตินี่เข้าไปชมเยอะมากครับแต่ว่าคนไทยจะน้อยไปนิดแต่ว่าเก็บค่าผ่านประตูได้ถึง 566,800 บาทนี่มาดูครับทางด้านเพชรเจ้าแห่นี่เป็นมวยจากประเทศเพื่อนบ้านนะประเทศเมียนมาครับนะครับโอ้โหเพื่อนแกล้งซ้ายไปฝีไม้ลายมือนี่ดีทีเดียวแต่วันนี้นี่บอกว่าเสร็จชมกเพชรนะแต่ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่สี่นี่เป็นยังไงครับแต่เดินสู้กันนะครับครับดูครับแรกแข้งอุ้ยแม่จังหวะสวนเข้าไปเน้นๆเลยเอาเทแต่ความแข็งแรงนี่อยู่ทางด้านชมกเพชรนะเอาวางแข้งซ้ายดักเข้าไปครับผมไปเข้าปั้มแล้วครับชมกเพชรสมชื่อแหละครับไปเป็นชุดเลยนี่พยายามจะสู้นะเพชรจอแฮนะชมวกเพชรเดินนะเดินหน้าอย่างเดียวมีรอยสักปลาข้างหลังด้วยใช่ปลาอะไรไม่ทราบนะเหมือนออสเคโอเลยโอ้ยสุดไปที่มุมครับดอกนี้ครับโอ้โหดูครับเพชรจอแฮนี่ตอนนี้นี่ตั้งรับอย่างเดียวเข้ามาทำก็เข้าไม่ติดนี่ครับถีบสกัดครับเดินเข้าหาอย่างเดียวนะชมวกเพชรเนี่ยดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นวางแข้งซ้ายจะต้านอยู่ไม่อยู่ดูอาการของเพชรเจ้าแฮครับไม่ค่อยจะดีแล้วโอ้โหไปแล้วครับตั้งรับอย่างเดียวโอ้ยโอ้โดนแล้วนี่มีอาการยุบย่อยไม่เห็นครับโอ้ยแม่ดูครับคุณฮอปครับมาทีมาเป็นชุดเลยกรรมการครับยังไงยังต่อครับไหวไหมดูท่าเพชรเจ้าแฮดูครับยอมไหวแล้วทั้งสองก็ทางด้านชมกเพชรนี่ก็ไม่เข้าเหมือนกันครับไปขาดแล้วครับทางด้านคนรองไม่สู้แล้วครับเอาละครับเดินแล้วใหม่ครับยังไม่จบก็ต้องทำต่ออย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยโอ้ยแต่ว่านี่ครับดูจังหวะตีเป็นชุดเลยครับเรียบร้อยเลยครับกรรมการชุมพลกินใต้ยศนะฮะยุติการแข่งขันเลยไม่ไหวครับเพราะว่าไม่สู้แล้วครับสำหรับเพชรเจ้าแฮโอ้โหจังหวะที่ปักเข้าไปนะครับเรียบร้อยเลยครับเป็นทางด้านชมกเพชรสอตะกุดทองครับเอาชนะเพชรเจ้าแฮศรีสารวัตรจิรพงษ์ไปในยกที่4ชาเทนิเกิลน็อกเอาท์นะครับกระทุ้งจนเขาบอกว่าน้ำบานอ่ะใช่จนจุกอย่างนั้นครับช็อตไปเลยครับไม่ต่อยเลยสำหรับทางด้านเพชรเจ้าแฮดูครับดูจังหวะเขาช้าครับก็สู้ได้ครับตอนแรกๆแต่ว่ายก4นี่เรี่ยวแรงน่าจะหมดแล้วก็โดนครับแทงกระไส้ไปหลายดอกทีเดียวครับถึงกระจุกเลยพยายามสู้เลยครับเพชรเจ้าแฮโอ้โหดูจังหวะนี้ครับนี่ครับเข้ามาแทงยัดไส้ครับนี่ครับโอ้โห2 3ทีติดกันโอ้โหลูกไงครับโดนเข้าไปนี่สะดุ้งเลยนี่ครับนิ่งไปแล้วครับช็อตนี้นี่ไม่ต่ำกว่า7ดอก8แล้วครับ9แล้วครับโอ้โหจะโดนย้ำไปสุดท้ายครับกรรมการชุมพลก็ยุติการชกไปครับเพราะว่าทางด้านมุมแดงนี่ไม่สู้ครับเรียบร้อยเลยอ่ะมาต่อกันไปเลยในวันอังคารครับผมศึกขุนศึกตระกูลหยางบวกวัดฮอลลีวูดด้วยครับคู่นี้ครับคู่นี้ครับเป็นคู่ที่4เพชรสยามจิตเมืองนนท์พบกับฟ้าสีทองทอเทพสุทินทั้งคู่นี้เป็นมวยมาแทนนะเพราะว่าวันนั้นนี่มีมวยถอนมีมวยเปลี่ยนไปถึง 3-4 คู่ทีเดียวมาดูครับฟ้าสีทองนี่แมตช์ล่าสุดก็แพ้มา
วันนี้นี่มาแทนครับเกมการชกนี่จบลงในยกที่4เท่านั้นเดี๋ยวมาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับดูความเป็นต่อเนี่ยอยู่ทางด้านเพชรสยามได้เปรียบ 2-1 นะใช่ครับนะก็ความฟิตหรือว่าเรี่ยวแรงก็ดีกว่าเพราะวันนี้พิกัดจริงๆนี่ต่อยกันในพิกัด119ครับแต่ว่าฟ้าสีทองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นมวยมาแทนครับเลยทำน้ำหนักมาได้แค่ 117.6ขาดไปถึง 1.4 ปอนด์ครับความหนักหน่วงน่าจะเสียเปรียบแต่โอ้ยเดี๋ยวมาดูครับเกิดอะไรขึ้นเอามาเป็นชุดแล้วครับเนี่ยมาแล้วโอ้โหกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการมาขวางไว้ได้ครับจะซ้ำเอาถึงตายเลยโอ้โหแค่นี้ก็สิ้นชีพแล้วแค่หมัดตัวชุดเมื่อกี้ก็นิ่งเมาแล้วครับเรียบร้อยเลยครับฟ้าสีทองแตกด้วยเย็บไป11เข็มโอ้โหแต่ว่าชนะไปครับชนะน็อกในยกที่4ครับนี่ครับดูภาพช้าอีกทีแทงเข่าไว้ก่อนแล้วมาแล้วครับหมัดชุด1 2 3 4 5 6 7นี่จะเข่าซ้ำกรรมการวิสุทธิ์มาขวางไว้โอ้โหดูจริงๆครับก็เป็นทางด้านฟ้าสีทองทองเทพสุดครับครับเอาชนะน็อกเพชรสยามจิตเมืองนนท์ไปในยกที่42คู่นี้ก็ยังดุเดือดเหมือนเคยครับสำหรับมวยน็อกนี่ครับซ้ายมาเป็นชุดนะครับนี่ครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าไปเต็มๆเลยครับนี่ครับเข่าที่ขาของกรรมการวิสุทธิ์ด้วยอ่ะมาที่คู่ต่อไปครับในวันพุธที่14สิงหาคมศึกเพชรเจ้าพระยาของเสี่ยยุริสุวิทย์โกยินยงคู่นี้ครับเป็นคู่ที่3ยอดธนูเกียรติศักดิ์นานันท์ครับพบกับลำพูนธนศักดิ์ขนส่งเกมการชกนี่จบลงในยกที่3เดี๋ยวมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นดูกางเกงของทางด้านยอดธนูนะดูว่าสไปเดอร์แมนโอ้โหนี่เอาเสื้อมาใส่เป็นลายเดียวกันนี่ใช่เลยใช่เลยนะโอ้ยแล้วมีแข้งซ้ายล่วงลงไปกับลำพูนสไปเดอร์แมนของเรานี่วันนี้มีใหญ่กันงงหรือเปล่าแหมเกงแกช่างสร้างสรรค์จริงนะเป็นลายสไปเดอร์แมนชัดเลยครับเนี่ยขอได้ไหมตัวเนี้ยผมชอบได้นะจะเอามาแจกแฟนรายการไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับผู้นี้เกมจบลงในยกที่3ครับนะครับในพิกัด105ปอนด์ครับผู้นี้เป็นคู่ที่3ของรายการในศึกเพชรเจ้าพระยาวันนั้นนี่มีมวยน็อกกันถึง6คู่ทีเดียวเดี๋ยวมาดูครับว่าเจ้าสไปเดอร์แมนนะยอดธนูนี่จะทำอย่างไรครับกางเกงนี่ปักว่าอะไรเนี่ยเอาละครับล็อกได้ครับแทงสวนลำพูนนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ลำปางใช่ไหมครับนะซ้อมอยู่กับตระกูลเพชรเสาสมหมายหรือว่าโรงเรียนกีฬาลำปางเนี่ยอยู่ที่นู่นใช่ครับก็ซ้อมกันอยู่นู่นนี่ครับเดี๋ยวดูครับเจ้าสไปเดอร์แมนจะทำอะไรครับดูลีลาของเจ้าแมงมุมจะตั้งชื่อเขาเป็นเจ้าแมงมุมแล้วกางเกงสวยผมชอบเรียกว่าแปลกใหม่แล้วก็มีความคลีเอทนะแต่วันนี้อาวุธจะเทสมกางเกงหรือเปล่าโอ้ยแทงไปหลายดอกแล้วครับเออโอ้โหจังเหมือนกันโอ้โหกระอักครับแบบนี้ครับลากมาเรียบร้อยเลยครับโดนลากมาแทงนะลากมาพ่นใยใส่โอ้โหอัดใยแมงมุมเข้าไปที่ท้องลิ้นปี่นี่จุกเลยดูสักทีครับยัดเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับจะเป็นทางด้านยอดธนูเกียรติศักดิ์นานันท์ครับเอาชนะน็อกลำพูนธนศักดิ์ขนส่งไปในยกที่3โอ้โหสุดยอดครับสำหรับเจ้าสไปเดอร์แมนครับยอดธนูดูจังหวะแทงเข้าซ้ายลูกนี้นะครับแล้วก็ลากมาแทงอีกทีร่วงไปเลยไปกันที่คู่ต่อไปเลยครับในศึกเดียวกันศึกเพชรเจ้าพระยาคู่ที่4ครับยอดแสนชัยสจต้อย8ริ้วครับพบกับกูแก้วเกียรติศักดิ์นานันท์ครับคู่นี้ต่อยกันที่พิกัด107ปอนด์ยอดแสนชัยนี่ก็มาใช้สีเสื้อดาสะพานใหม่แล้วใช่ผู้ชายมาก็ต้องบอกว่าเกมการชกนี่จบลงในยกสุดท้ายเลยครับเกือบจะจบอยู่แล้วเดี๋ยวดูคู่นี้นี่ต้องจับตาดีๆนะใช่ครับบิดสู้นะครับโอ้ยสู้แรงวงในกันบิดกันไปมาก่อนโอ้โหพยายามจะหักไม่หล่นกู
แก้วนี่ก็ค่ายเดียวกับทางด้านสไปเดอร์แมนเมื่อสักครู่นะครับยอดธนูใช้สีเสื้อเกียรติศักดิ์นานันเหมือนกันยอดสัญชัยพยายามจะง้างตีกับดูจังหวะเด้งตีฟันศอกได้ด้วยจบลงในยกที่5คู่นี้เดี๋ยวต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยขี่ไปแล้วกรรมการต้องแยกก่อนลูกนี้ได้ขึ้นเลยจะขี่หลังหรือเปล่ากูแก้วนี่ต้องเดินนะครับดูรูปร่างจะบางกว่านิดนึงครับแต่ว่าส่วนสูงนี่ได้ครับกูแก้วโอ้โหตีกันลูกนี้ล้มระเนระนาดเลยยอดแสนชัยก็เดินเข้าใส่ตลอดแล้วตีอีกแทงออกขวาไปเอาละครับเดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับผู้นี้บิดกันไปบิดกันมายังนึกภาพไม่ออกเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาศอกซ้ายโอ้โหมีเมาส์เฉียวๆครับแต่ว่ามาอีกทีนึงอีกทีนึงยังไงเอาศอกซ้ายยัดเข้าไปอีกโอ้โหเมาเลยครับเนี่ยศอกเฉียวๆแต่ว่าก็เจ็บๆเหมือนกันหยอดแสนชัยเด้งตีโอ้ยงัดกันลูกนี้ลงไปข้างล่างนะครับกูแก้วสถานการณ์เริ่มเป็นรองนะครับกูแก้วยอดแสนชัยนึกก่อนครับว่าทำอะไรดีจะหมดยกที่5อยู่แล้วจะปล่อยให้จบนับคะแนนหรือเปล่าโอ้โหเข้ามาอีกแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับก็จะงัดไม่ลงเด้งครับตีตีอีกกรรมการต้องจับตาดูแล้วครับเกิดอะไรขึ้นแยกก่อนแม่พยายามที่จะเข้าปั้มนะกูยังจับตาดีๆเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยไปเกิดอะไรขึ้นครับเป็นช็อตที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยครับ What happened แล้วนิ่งเลยชาวต่างชาติข้างหลังนี่ What happened What is going on นะมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับตอนนี้ต้องบอกว่ายอดแสนชัยสอจะต้อยแบบเดียวนี่ชนะน็อกกูแก้วเกียรติศักดิ์นานๆไปในยกที่5มาดูอีกทีครับลื่นแล้วเหมือนจะซ้ำนะเหมือนจะจังหวะตามน้ำเลยครับเสียงฮือฮาจากเซียนมวยเล็กน้อยครับว่าจังหวะนี้หล่นไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหนิ่งเลยครับทางด้านกูแก้วนี่ลื่นครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่เปียกอยู่บริเวณนั้นนี่ครับแล้วเตะซ้ำเข้าไปโอ้โหแข้งนะโอ้โหอ่ะไปกันที่คู่เอกนำรายการของศึกเพชรเจ้าพยาครับ3คู่ด้วยกันเลยนะสำหรับศึกเพชรเจ้าพยาคู่นี้ครับสายลมน้อยทีเด็ด99มุมแดงครับพบกับแสงดาวสกิตติชัยครับแสงดาวนี่ไฟที่แล้วเพิ่งจะโดนน็อกมาโดนหมัดซ้ายของพี่ขวานครับขวานเพชรสสุวรรณดีน็อกมาดูวันนี้ครับได้เปรียบช่วงชกนี่มาใหญ่มาใหญ่เลยครับถ้าจับติดคิดตังครับสำหรับแสงดาวแต่ถ้าจับไม่ติดนะจับไม่ติดก็ต้องกลับไปนับตังที่บ้านแล้วครับจ่ายครับต้องจ่ายตังแล้วเดี๋ยวต้องดูครับแสงดาวจะเข้าได้ไหมครับเกมการชกนี้จบลงในยกที่3ในพิกัด116ปอนด์ครับคู่นี้สายลมน้อยนี่ก็อาวุธหนักครับมวยแต่ขาต่อยหมัดนะฮะสำหรับสายลมน้อยเนี่ยครับผมนี่ครับเดินเข้ามาแล้วครับแสงดาวจะทำอย่างไรครับโอ้โหยังดูเชิงกันอยู่นี่ยกที่3แล้วนะเนี่ยทางด้านสายลมน้อยนี่ปากกันเกงว่าสู้เพื่อแม่ครับครับเพื่อแม่เพราะว่าเพิ่งเลยวันแม่มาเอาละครับเน้นนะเน้นวิธีต้นขามาแล้วหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้ยเด้งเป็นตุ๊กตาล้มลุกโดนแล้วนะจังหวะเด้งเมื่อกี้นี่เด้งซ้ายเด้งขวาเลยฮะเอาอีกแล้วเซียนมวยใส่หัวข้างหลังนี่ซุ่มดูอยู่แสงดาวพยายามจะสวนแต่เข้าไม่ติดนะเอาเลยครับเน้นที่ต้นขาครับเริ่มจะช้ำบ้างนะครับนี่ครับโอ้ยมาแล้วว่าฟีบเลยครับแบบนี้ครับยางแตกเหมือนใครเอาเข็มไปเจาะลูกโป่งโอ้โหเหมือนขับรถเหยียบตะปูระบายนะครับฟีบงี้เลยนี่ครับชี้ไปที่ต้นขากรรมการจุมพลโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ
เอาชนะน็อกครับไปในยกที่3ใช่ครับสารลมน้อยที่เด็ด99ครับก็เอาชนะน็อกทางด้านแสงดาวสกิติชัยไปในยกที่3ครับนี่ก็ครบถ้วนสำหรับมวยน็อกต้องบอกว่ายังหนักหน่วงเหมือนเคยครับมวยน็อกประจำสัปดาห์ครับโอ้โหย้ำไปเลยที่ต้นขานะฮะยางแตกนะเอาวันนี้เวลาเราหมดแล้วก็ลาพร้อมกับมวยน็อกนี่แหละยังดุเดือดสัปดาห์หน้าถ้ามีแบบนี้นะฮะเราก็คัดสรรมาให้ได้รับชมกันเหมือนเดิมทุกวันอาทิตย์นะฮะมีช็อตไหนน็อกนะครับครับผมจัดมาให้หน้าจอ SMM TV แน่นอนนี้ต้องไปติดตามชมการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลโวกลางปีกันต่อเลยแล้วนี้เวลาของเรา2คนหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ